เครียดแทบจะเป็นบ้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการปลูกพืชทดแทนอย่างอื่นในสวนยางนั้นไม่ใช่ปัญหาของชาวสวนยางเพราะเป็นยางที่ยังไม่ได้กรีดแปลความกันว่ายังไม่มีผลผลิตใดๆซึ่งไม่มีใครไปเรียกร้องราคาเนี่ยนะครับจากแปลงยางที่ยังกรีดยางไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านต้องเข้าใจข้อเท็จจริงเรื่องนี้กันเสียก่อนพวกผมเองเนี่ยนะครับท่านก็รู้เส้นทางว่าบรรดาแกนทั้งหลายที่มีการขับเคลื่อนเนี่ยก็เป็นพวกเป่านกหวีดทั้งนั้นนะครับคนละพวกกับพวกผมอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราอธิบายกันอย่างนี้นะครับเป็นแนวความคิดเข้าไปยุยงอะไรนะครับดูตามคำสัมภาษณ์นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแกนนำกปปส.แกนนำชาวสวนยางเขาก็ไปไกลมากโดยที่ผมไม่ต้องพูดอะไรเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับที่ทุกคนลุ้นกันก็คือว่าในครั้งที่139นี้ครับจะจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ว่าความเดือดร้อนไปไกลแล้วความเดือดร้อนเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้รัฐมนตรีก็บอกว่าเครียดไม่เครียดไม่ได้แล้วครับเพราะสภาพการแบบนี้เนี่ยนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรื่องการประมงแม้ว่าทาง EU ทางสหรัฐจะยังไม่คว่ำบาตรไม่แจกใบแดงทีแต่ว่าสภาพการนั้นมันก็เสียหายไปไกลการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะคึกคักนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้นนะครับแต่รายได้ลดลงเนี่ยท่านลองไปตรวจสอบนะครับเพราะเนี่ยนะครับสภาพการของประเทศจีนนั้นก็เมื่อเวลาเขารุกใดทางการค้าเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวหรือผลิตผลทางการเกษตรก็เหมือนลำไยโมเดลเลยประเทศจีนก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับซื้อจะว่าเจ้าเดียวก็ว่าได้ลำไยเพราะเชื่อว่าเม็ดในมันเป็นดวงตามังกรเนี่ยกินตามความเชื่อปรากฏว่านักธุรกิจจีนมาซื้อโรมบ่มอบแห้งลำไยภาคเหนือทึกเลี่ยงท้ายที่สุดพวกนี้ก็กำหนดราคาปรากฏว่าผลผลิตสินค้าเกษตรอื่นๆไม่ว่าทุเรียนหรืออะไรก็ตามแถบภาคตะวันออกจันทบุรีระยองจันทราดเนี่ยนะครับจีนก็เข้าไปล้วงลูกภายในครบหมดแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับทุกอย่างแทบจะเบ็ดเสร็จเป็นเรื่องที่ตกอยู่ในมือของกลุ่มธุรกิจจีนกันไปหมดแล้วพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยนะครับแทบจะไม่ได้อะไรเลยท่านลองไปดูนะครับไม่ว่าในแต่ละปัญหาผมเองก็ไม่ได้โทษจีนแล้วครับผมโทษไทยว่าเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีการที่จะวางแผนปรับตัวและรัฐเองต้องคิดล่วงหน้าเอาแค่ปริมาณเนี่ยนะครับตัวเลขคนเข้ามาแต่หารู้ไหมว่ารายได้เนี่ยนะครับมันลดลงไปน่าใจหายทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าปัญหาเกิดจากจีนผมว่าปัญหามันเกิดจากไทยนั่นแหละเพราะว่าถ้าทางการไทยไม่วางแผนเนี่ยนะครับเราจะเจอแบบลำไยจะเจอแบบผลไม้ภาคตะวันออกในธุรกิจการท่องเที่ยววันนี้ยางพาราเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ว่ารัฐมนตรีนมชงจะพยายามอธิบายอย่างไรนายกอธิบายอย่างไรเนี่ยนะครับท่านก็แลเห็นแล้วว่ามันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ลงไปเนี่ยนะครับแบบฉาบฉวยเอาคนปลูกกล้วยมารายงานและท่านเชื่อว่าภาคใต้นี่จะปลูกกล้วยหอมทองกันเนี่ยนะครับแล้วก็จะแก้ไขปัญหาราคายางได้ท่านไม่เข้าใจอะไรเลยท่านจะได้โกรธอะไรผมนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับถ้าประชาชนเขาไม่เดือดร้อนกันจริงนั้นเขาไม่มีทางจะอดทนกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์เหมือนกับทนกับท่านกับยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับ80เรียกอีทุกคำด่าเช้าด่าเย็นของท่านเนี่ยนะครับ30คนก็ยังให้เกียรติกันอยู่ในการเรียกร้องเนี่ยนะครับซึ่งเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีคนใดก็ไม่ได้รับเกียรติเท่ากับท่านหรอกครับเพียงแต่ว่าเนี่ยมันหนักเกินที่เขาจะรับมือไหวแล้วอย่าว่าแต่ปฏิรูปตัวเองหาข้าวกินเป็นวันๆยังยากเลยครับว่าจะต้องปรับตัวปฏิรูปตัวเองก็ประเทศไทยตอนแรกที่นะครับที่พวกท่านเข้ามาในวางแผนโซนนิ่ง1 2 3 4
ในเรื่องผลิตผลทางการเกษตรไปมาโซนนิ่งสนิทคือหมายความว่าเป็นโซนที่ไม่ขยับโซนนิ่งก็นิ่งจริงๆเพราะอะไรครับอำนาจต่างๆนะครับในการตัดสินใจนั้นจะตกอยู่ในมือของพ่อค้าและยิ่งพ่อค้ายักษ์ใหญ่ข้ามชาตินี่นะครับประชาชนไม่มีทางเลือกอะไรเลยรัฐบาลต่างหากครับที่จะต้องเข้ามาร่วมกันวางแผนที่จะบริหารการจัดการเรื่องกรณีทั้งยางทั้งข้าวความจริงนะครับอยู่ในภูมิภาคอาเซียนทั้งนั้นถ้าดูเส้นทางเนี่ยนะครับว่าเนี่ยครับประเทศค้าข้าวจับมือกันประเทศเนี่ยนะครับปลูกยางจับมือกันแล้วเนี่ยนะครับแต่ละประเทศวางมาตรการสู้กันเนี่ยนะผมเชื่อว่าจะขยับราคายางราคาข้าวขึ้นมาได้แต่ถ้าลำพังเนี่ยนะครับยืนบนนั่งบนปรับทุกข์ให้ชาวบ้านอดทนเรียกร้องหาอะไรนักหนามันไม่มีตังค์มาชุมนุมก็โดนคดีไม่มีตังค์จ่ายค่าชดเชยจะเอาค่าชดเชยก็ต้องยกเลิก30บาทเอา30บาทรักษาทุกโรคก็ให้ชดเชยไม่ได้มันเป็นคนละเรื่องคนละราวกันทั้งสิ้นเลยอย่างที่ผมพยายามอธิบายความมาโดยตลอดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเองเก่งอะไรมาที่ไหนเพียงแต่ว่าผู้ปกครองที่ดีนั้นต้องมองว่าวิกฤตมันคือโอกาสไม่ใช่ว่ามองวิกฤตคือปัญหาใครมาเป็นรัฐบาลประเทศไม่มีวิกฤตอะไรเลยนั่นเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลที่อับเฉาไม่มีความตื่นเต้นแต่ว่าถ้ามีวิกฤตแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ได้ใช้โอกาสมีแต่เนี่ยนะครับรำพึงรำพันแล้วประชดเป็นวันๆไม่ได้ใช้โอกาสอันนี้อย่างที่ผมบอกว่าคนไทยนะครับพร้อมจะอดมื้อกินมื้อถ้าผู้นำรัฐบาลพูดความจริงหลากหลายเรื่องแสดงตนกันให้เห็นทำไมเขาไม่มีความรู้สึกครับข้างโง่ทางด่วนจ่ายได้ทั้งที่ประธานคอตองอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเขาออกมาทักท้วงปปช.เนี่ยนะครับตัดสินไม่เคยดีอะไรกับพวกผมแต่ก็ออกมาทักท้วงนักวิชาการประชาชนออกมาทักท้วงท่านไม่ฟังไอ้นั่นมีตังจ่ายทั้งที่เนี่ยนะครับบริษัทกิจการร่วมค้าเนี่ยทำนิติกรรมนะครับอำพรางเอาบริษัทที่ถอนตัวมาใส่ในสัญญาและบริษัทที่ถอนตัวไปนั้นเป็นสาระสำคัญของ TOR หรือสเปคคือบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดน้ำเสียคดีความยังอยู่ในอีกหลายศาลแต่ท่านนี่ครับเปร่งรัดท่านเกรงกลัวเสียดอกเบี้ยก็ดอกเบี้ยจาก 9,000 ล้านกับดอกเบี้ยจาก 23,000 ล้านอย่างไรเนี่ยนะครับไม่ขาดทุนแล้ววันที่บริษัทกิจการร่วมค้าถ้าเขาจะต้องจ่ายเนี่ยนะครับ 23,000 ล้านนั่นบวกดอกเบี้ยก็จะปาไปจะเป็น 50,000 ล้านเขาจะเอาตังค์ไหนมาจ่ายประธานคณะกรรมการตรวจเงินก็บอกว่าหักนี่นะครับหักหนี้ในไว้ก่อนเอา 9,000 ไปลบออกจาก 24,000 ซึ่งแน่นอนที่สุดครับก็ยังค้างอยู่อีก 14,000 แต่ว่านี่นะครับไม่ฟังต้องการจะจ่ายกันเสียให้ได้พอเกิดเหตุการณ์อันนี้ครับท่านบอกว่าไม่มีตังค์ชุมนุมก็เจอคดีถ้าจะชดเชยยกเลิก30บาทเมื่อท่านเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความสามารถที่บอกเนี่ยนะครับเข้ามาแก้ไขปัญหาทำในสิ่งที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาไม่ทำเนี่ยผมชักจะเชื่อว่าทำในสิ่งที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาไม่ทำเพราะว่าถ้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งทำแบบนี้ไม่เกิน3วันเลย
คนก็เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องยางพาราเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันนี่ไม่นับเนี่ยนะครับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ร่วงเนี่ยนะครับเมื่อวานปาเข้าไปจะ35จุดรุนแรงมากแต่เอาเถอะครับเมื่อชุดหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะครับบอกว่าโลกฟุบไทยไม่ฟุบเนี่ยนะครับเราก็ต้องเชื่อซึ่งเนี่ยนะครับไม่รู้จะเชื่อยังไงแต่ว่าเอ้าเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยเนี่ยเรื่องต่อมาครับกรณีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่มีการขับเคลื่อนของพุทธอิสระไพบูลย์นิติตะวันไพศาลพืชมงคลซึ่งเนี่ยนะครับได้มีการมายื่นหนังสือต่อรองประธานสภานิติบัญญัติความจริงกับพวกกันนั่นแหละครับเพื่อให้มีการชะลอการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่เนื่องจากมีพระราชาคณะบางรูปยังมีข้อครหาในทางคดีความเรียกร้องให้ระงับกระบวนการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ออกไปก่อนเพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมจนกว่าเรื่องคดีความจะยุติไพศาลพืชมงคลนี่ก็แรงมากบอกว่าอย่าได้คิดว่าเคยวิ่งราวชิงอำนาจสมเด็จพระสังฆราชมาหนหนึ่งแล้วจะทำซ้ำได้อีกคนเขารู้ทันกันหมดแล้วครั้งนั้นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกกำลังปฏิบัติภารกิจในพระอุโบสถวัดบวรพวกแก๊งวิ่งราวกลับตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอ้างว่าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เป็นบาปนักหนาจนหลวงตาบัวและพระป่า400รูปประชุมสงฆ์ลงพรหมทันสวดคว่ำบาตรไม่ให้สวรรค์นิพพานได้อีกจนบัดนี้ก็ยังแก้ไม่ตกนายไพศาลบอกว่ามาครั้งนี้ก็ทำท่าจะวิ่งราวอีกแล้วกำลังจะหลอกใครว่าการตั้งสมเด็จพระสังฆราชเป็นอำนาจของมหาเถรที่ต้องเลือกตามอาวุโสโดยสมณศักดิ์แล้วนายกเป็นแค่ไปรษณีย์จะต้องนำความกราบบังคมทูลนั้นนี่เป็นการเตรียมการวิ่งราวชัดๆนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอดูกฎหมายเหมาะสมในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่รองวิษณุชี้จะไม่มีการชะลอการแต่งตั้งพระสังฆราชด้วยเหตุผลเพราะกระแสคัดค้านคือสิ่งเนี่ยนะครับที่ได้มีการแสดงออกการคัดค้านผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชคือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สมเด็จวัดปากน้ำเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องจำความกันได้พุทธอิสระนี่นะครับนำกางเกงเสื้อเกงในของไม่เหมาะสมนั้นบุกเข้าไปที่วัดปากน้ำเพื่อทำสังฆทานซึ่งเป็นการลบหลู่เนี่ยนะครับของประมุขแห่งศาสนาจักรแต่ว่าการปั่นกระแสกันนั้นในขณะนี้พี่น้องฟังผมดีๆนะโลกอาหรับเนี่ยนะครับที่มีการขับเคลื่อนกระทบกระทั่งกันอันเป็นชนวนมาจากซาอุดีอาระเบียและอิหร่านนั้นก็เกิดขึ้นมาจากศาสนาเดียวกันเนี่ยนะครับแต่คนละนิกายและก็ลุกลามกันไปหลายประเทศประเทศไทยเนี่ยนะครับนิกายธรรมยุตกับมหานิกายนั้นในทางปฏิบัตินั้นก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขในการประกอบเนี่ยนะครับศาสนพิธีวัดเป็นธรรมยุตก็เชิญพระมหานิกายมามหานิกายจัดก็เชิญพระธรรมยุตกันมาและก็ปฏิบัติกันอย่างให้เกียรติ
อยู่ด้วยความร่มเย็นกันมาโดยตลอด